กว่าจะมีบ้าน200ล้านไม่ง่ายเปิดบ้านใหม่ดาวิกาทำบุญขึ้นบ้านลบคำดูถูกดาวิกาโฮเน่เกิด16พฤษภาคมพ.ศ. 2535ชื่อเล่นใหม่เป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเบลเยียมเข้าสู่วงการบันเทิงตอนอายุ 13-14 ปีโดยถ่ายแบบโฆษณาภาพนิ่งรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นจากนั้นได้ถ่ายแบบเดินแบบและโฆษณามาเรื่อยๆจนอายุ17ปีได้สัญญากับสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7มีผลงานเป็นนางเอกละครเรื่องแรกและเรื่องที่2ออกอากาศไล่เลี่ยกันคือเรื่องเงากรรมเทพกับเหนือมนุษย์และได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่ได้ออกฉายเรื่องแรกปี2556เรื่องพี่มากพระขนงซึ่งรับบทเป็นนางนาคนับว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์ออกฉายปีละเรื่องมีผลงานแสดงภาพยนตร์ต่อมาคือแผ่เก่าฟรีแลนซ์ห้ามพักห้ามรักหมอ20ใหม่ยูเทิร์นวายหัวใจรีเทิร์นถือได้ว่าประสบความสำเร็จทางด้านรางวัลและนักวิจารณ์ในช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558หมดสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่านางเอกสาวซุปตาใหม่ดาวิกาโฮเน่กำลังสร้างบ้านมาพักใหญ่แล้วซึ่งตัวเธอเองก็ได้ออกมาเผยว่าได้เลิกทำบุญบ้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดสาวใหม่ได้ถือฤกษ์งามยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่สร้างบนเนื้อที่กว่า5ไร่รวมมูลค่าปลูกสร้างไปกว่า200ล้านบาทโดยมีเหล่าบรรดาญาติมิตรและเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการไปร่วมยินดีจำนวนมากโดยงานนี้สาวใหม่ได้อัปเดตผ่าน IG Story เผยมุมภายในบริเวณบ้านบางส่วนให้ได้เห็นกันงานนี้บอกเลยว่าบ้านสวยมากสีขาวสบายตาน่าอยู่สุดๆเรียกว่าใหญ่โตโออาหรูหราอลังการสมฐานะเรียกได้ว่าทั้งสวยและเก่งสมเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยจริงๆค่ะสำหรับใหม่ดาวิกาและไม่นานมานี้ก็ได้ออกมาทำคลิปชวนเพื่อนๆมากินหมูกระทะพร้อมกับพูดคำๆว่าดาวิก็รู้จักหมูกระทะก่อนหน้านี้เคยโดนแฟนคลับแซวงานนี้แฟนคลับปลื้มมาก